สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามช่องสงวนกุลวงศ์ผมพ่อใหญ่เปียกนี่แหละครับพ่อกันวันแรงวันที่7นะครับมีนาคม2564ครับขอขอบบุญขอบคุณครับท่านผู้ชมที่อยู่สปป.ลาวทั้งกัมพูชาไต้หวันนะครับทั้งเกาหลีใต้มื้อนี่ล่ะครับหลายหลายประเทศที่เบิ่งรายการช่องพ่อใหญ่เปียกครับมื้อนี้ครับผมสิมานําเสนอครับฟักทองเฮาอยู่ซื่อๆครับเป็นแผลก็บ่เป็นนอนจอก็บ่มีแต่ว่ามันสิค่อยๆเหลืองไปนะครับฟักทองนี่ผลมันสิค่อยเหลืองไปนะครับควรก็เริ่มก็ค่อยๆเหลืองคือกันบ้านนี้หาหม่องมันเน่าก็บ่มีครับนะหาหม่องมันเน่าก็บ่มีแต่ว่ามันเป็นหยังค่อยเหลืองครับนี่ครับสาเหตุก็คือมันเกิดเชื้อราครับเกิดเชื้อราเบิ่งครับพ่อใหญ่เปียกสิพาเบิ่งส่วนที่ติดครับนี่ส่วนข้างล่างครับที่มันติดกับพื้นนะครับมันเกิดเชื้อราเฮ็ดให้ผลเน่าครับเบิ่งผมสิเฮ็ดให้เบิ่งครับนี่ตัดขวดให้เบิ่งอันนี้น้ำเบิ่งครับเบิ่งทั้งไตด้วยครับบ่อนี่นั่นเห็นบ่ครับนี่แหละครับเกิดจากเชื้อราครับความชื้นเชื้อราส่วนที่ผลฟักทองเฮาติดกับพื้นครับนี่แหละครับน่าพาเบิ่งแล้วก็บ่มีหนอนมีหยังครับนี่ครับเกิดจากเชื้อราเบิ่งหน่วยนี่ครับบ่อนี่คนละเครือนี่ครับนะนี่ครับนี่ครับเกิดจากเชื้อราครับเอาเฮ็ดจังได๋ล่ะพ่อใหญ่เปียกว่าซั่นเป็นบ่หน่อยเด้ครับเป็นบักหลายผมเก็บอยู่เนี่ยเก็บอยู่นี่ได้2คู่แล้วครับน่ะนี่ส่วนนี้ท่านได้เป็นนี่อ้าวครับเอาเป็นแบบนี้มันสิบ่เบิดสวนที่บ้านนี่ว่าซั่นดอกว่าผมก็เลยค้นคว้าว่าเชื้อรานี่มันต้องปูนขาวห้องนะครับนี่ครับนี่ครับใส่ปูนขาวห้องนะครับร่องเพื่อนครับใส่ปูนขาวร่องเพื่อนนะครับมันสิป้องกันเชื้อราแล้วก็บ่ให้ผลฟักทองเฮาชื้นแล้วก็เกิดเชื้อราครับนี่ครับวิธีครับนี่ครับโห้ยไปทั้งพื้นแล้วครับแล้วก็ว่างลงอย่าจับแห้งเลยครับจับค่อยๆนี่ครับนี่ครับเห็นบ่ครับนี่โรยไปนะครับจากฝ่ามือนี่นะครับลอยไปนะครับป้องกันนะครับเชื้อปูนขาวเนี่ยมันสิยับยั้งเชื้อราบ่ให้เกิดเชื้อรานะครับเพราะว่ามันมีฤทธิ์เป็นกลางครับบ่เป็นกดบ่เป็นเบสหยังครับมีฤทธิ์เป็นกลางแล้วก็ต้านเชื้อราป้องกันเชื้อราได้นะครับเก็ดเล็กๆน้อยๆก็นํามาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ปลูกฟักทองที่มีปัญหานะครับพ่อใหญ่เปียกเอามาฝากครับพ่อใหญ่เปียกกับปลูกฟักทองด้วยกันเรียนรู้ไปนําครับมีปัญหาก็ลงคลิปให้นําเอาไปใส่ครับนะผู้ใดมีความคิดดีๆก็นํามาคอมเมนต์เสนอมาเด้อครับเด้อนะครับแชร์กันนะครับต่างคนต่างให้กันนะครับมันก็สิเป็นองค์ความรู้นะครับนะครับก็สิได้บุญน้ำเด้อครับเด้อเอาคลิปนี้
ปัญญาเปียกกสิมีเท่านี้แหละครับนะครับวิธีป้องกันเชื้อราเฮ็ดให้ผลฝักทองเฮาเนาใส่ปุ่นขาวห้องพื้นนะครับเด้อเอาขอบคุณครับสวัสดีครับเออ